มอนามัยกระทรวงสาธารณสุขลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกับ11หน่วยงานดำเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยวาง5มาตรการสำคัญดำเนินการในปี2563จากสถานการณ์ฝุ่นละอองซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในพื้นที่9จังหวัดทางภาคเหนือพื้นที่อุตสาหกรรมรวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนซึ่งเกิดขึ้นในภาคใต้ขณะนี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกันโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ11หน่วยงานได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน